ษาท่านผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมนายสมพงษ์ใจผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าประยนุคุณในนามของคณะข้าวสามัคคีพันธุ์ผู้พ่ออยู่อย่างพอเพียงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรังคุณรัชกาลที่10ซึ่งพวกเราพร้อมใจกันทำขึ้นเพื่อตามรอยพ่อตามหลักปรัชญาของสิริพงษ์เพียงในรัชกาลที่9โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559เป็นปีแรกและได้ดำเนินการจนถึงปีนี้ด้วยความใจของกิจกรรมคือต้องการให้คณะครูบุคลากรนักเรียนตลอดจนถึงผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนได้ร่วมการปลูกข้าวในช่วงวันแม่แห่งชาติและเราจะร่วมกันเกี่ยวข้าวป้าข้าวในช่วงวันพ่อแห่งชาติบุคลากรโรงเรียนและก็ลูกๆนักเรียนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมเองได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งสำหรับชีวิตคนไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการสมพงษ์ในเรื่องวัตถุประสงค์ต่างๆที่ผู้ปกครองทางได้เข้าใจถึงแม้ว่าเข้าใจนิดก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยว่าความทุกข์ยากความลำบากมันเก็บใจยิ่งกว่าถูกควายชนโอ้เราคนโง่เง่าเลยโดนเขาลวงเราเอ้ยลงใจมันตามวัดข้าคนคนรักกันยังแบ่งฉันรวยจนต้นร้านจึงโค่นต้องคนกลั้นกลืนมันเก็บพุ่งแรงแล้วนะคะใจแข็งแล้วนะคะมันเก็บแรงยิ่งกว่าโดนปืนกันภัยร้องไห้สะอื้นแทบเป็นลมละล้มลงทันยืนเมื่อแฟนเรารักกันปากจะกลัวกลับมีชายเรานะคะมีเก็บใจมีบทเพลงช้ำเราสอนให้นักเรียนได้ทั้งห่วงเลี้ยงไก่ยืนคนเดียวเสมือนนางเคียวคอยห่วงยืนใจลอยเสมือนนางร้องรอยห่วงเขาชิงเขาช่วงควงแฟนเราเก็บระบบมาถูกชมเปลี่ยนใจเก็บเกียรติตายมาถูกใครย่องเบาโอ้หน้าหน้าบ้านเมื่อก่อนนั้นเคยหวานใครได้ข้าวข้าวออกลวงเราก็หวงข้าวเราควายต่างถิ่นมันย่องมากินข้าวเอาเราจึงต้องเศร้าดังปลูกข้าวเลี้ยงควายมันเก็บใจอยู่หัวถูกควายชนโอ้เราคนโง่เง่าเลยโดนเขาลวงเราปีบนใช้เงินตรามาวัดค่าของคนคนรักกันยังแบ่งฉันรวยจนต้นรักจึงโค่นต้องคนกล้ำกลืนมันเก็บจริงยิ่งกว่าโดนแค่